เอกช่องเจ็ดเจอเร่ขายข้าวกล่องล้าสุดต้นพลกลิศบ้านรถโดนหยึดเกลี้ยงพลิกชีวิตกลายเป็นพ่อค้าหากใครเป็นคอละครพื้นบ้านหรือละครจกักจักวงวงจะต้องขุนหน้ากันเป็นอย่างดีสําหรับต้นพลกิศนักสแสดงช่องเจ็ดซีเจ้าของบทบาทเด่นๆหลายเรื่องของละครจกัจกจักวงวงเผยภาพหลังที่ตกเป็นข่าวว่าได้รับผลจากสถานการณ์ปัจจุบันส่วนต้องออกมาส่งข้าวกล่องตามหมู่บ้านเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูก3าคนแม้สถานการณ์จะเริ่ม ขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีงานละครเข้ามาที่หนักสุดตอนนี้ที่บ้านกําลังจะถูกยึดและต้องหาทางออกให้แก่ลูกๆ3คนเจ้าต,ตัวเผยว่ายังไม่มีครับอยากขอวอนผู้ใหญ่และค่ายละครต่างๆช่วยและให้โอกาสได้ทํางานสแสดงเพราะเชื่อว่าพลกริจากสุวรรณยังมีความสามารถในด้านการสแสดงอยู่นะครับเพราะ2ปีกว่าไม่มีงานสแสดงเลยทําให้ทุกอย่างถูกยึดทั้งรถและบ้านเขากําลังกลับมาจากแว้นส่งข้าวกล่องจําพวก ผัดกระเพรา,าผัดผิกแกงเหงื่อชุม่มล้างเมื่อวานของหลังจากมอเตอร์ไซค์จากนั้นเขาก็พาผมเข้าบ้านพักที่นัานเราพบภรรยาของเขากําลังนั่งห่อแหนบและส่งขายในเย็นวันนั้นและยังเห็นเด็กเล็ก3คนนั่งเร่นโทรศัพท์ด้วยกันคณีแล้วน่าจะอยู่อนุบาลและชั้นประถมทนพลนกิจเล่าให้ฟังว่า2ปีแล้วส่งผลต่อชีวิตและครอบครัวของเขาเมื่อกองละครไม่สามารถถ่ายทําได้เขาต้องหางานอื่นทําเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวลูก3ามคน ให้ออยู่รดจุดเริ่มต้นของผมคือทำข้าวกล่องเมนูครบหมดเป็นอาหารตามสั่งชื่อครัวแล้วแต่ต้นขับไปส่งในที่ต่างๆตามโครงการต่างๆอันนี้ทำมาตั้งแต่รอบแรกทำมาเรื่อยๆเพราะละครลดลงเรื่องสุดท้ายของฉลองพักดีวิจิต และของดาราว,วิดีโอก็2ปีมาแล้วงานหายไปหมดทีนี้ก็ตั้งหลักจากส่งข้าวส่งข้าวไปตามสตูไม่นานสถานการณ์มาอีกรอบสองทีนี้คิดทําน้าพริกตาแดงคือผมเคยทํามาก่อนทำแจกเพื่อนฝูงเราชอบทำอาหารก็ทําจริงจังเลยทํามาเรื่อยๆแล้วก็มาทําแหนมเราทํากินเองมาก่อนเราชอบแหนมตุ่มมาก่อน ก็ฝึกทําจาก YouTube บางเราทําน้าพริกอย่างเดียวก็น้อยก็เลยทําแหนมตุ้มพี่ต้นได้วันละ100ตุ้มรายจ่ายหลกัลกๆคือลูก3คนโดยภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเขาก็มีงานละครติดต่อเข้ามาและได้กลับไปแสดงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทำข้าวก่องส่งตามหมู่บ้านเหมือนเดิม